ผมมากันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้หลายคนที่ได้เล่าในรายการไปแล้วด้วยนะครับเรื่องราวของ Microsoft นะฮะที่ประกาศที่จะมาตั้งที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Data and AI Center ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกของโลกด้วยใหญ่มากๆเลยรัฐบาลครับเน้นนะฮะในการพัฒนาสู่ Digital Economy Hub ตามวิสัยทัศน์ที่ได้มีการปักหมุดของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจาก Ignite Thailandใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็น1ใน8เสาหลักเหมือนกันที่ตั้งใจที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นอีก1จุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคของโลกค่ะพี่บอลใช่แล้วนะครับโดยถ้าย้อนไปนะครับปีที่ท่านนายกเศรษฐาเดินทางไปโรดโชว์ทั่วโลกก็จะเห็นนะครับว่ารัฐบาลไทยกับ Microsoft เนี่ยย้อนไปคุณผู้ชมได้มีการลงนามในบันทึกเรื่องความเข้าใจหรือ MOU ลงนาม MOU กันนะครับเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาแน่นอนครับมีการนำเอาเทคโนโลยีคลาวด์สำคัญมากๆและก็เทคโนโลยี AI นะคะที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยและที่สำคัญคือเสริมสร้างความสามารถในเรื่องของการแข่งขันและขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย MOU ฉบับนี้แหละนะฮะสำคัญที่สุดคือเน้นถึงความมุ่งมั่นและคำสัญญาจากทั้งสองฝ่ายนะครับที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องการทำสัญญากันนั่นเองใช่ค่ะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความร่วมมือระหว่างไทยและ Microsoftซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเชื่อค่ะว่าความร่วมมือนี้นะคะจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จาก AI แล้วก็เทคโนโลยีคลาวด์นะคะนอกจากนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์มาก่อนหน้านี้ด้วยนี่นะฮะชัดเจนมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยบริษัท Microsoft Corporation นะครับยืนยันแล้วก็มีความพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทั้งสนับสนุนกิจกรรมทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลนะฮะเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยไปด้วยพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้โตยิ่งขึ้นแล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI ในภาคธุรกิจแล้วก็รวมถึงภาครัฐด้วยนะครับบนความร่วมมือของไทยที่มีมายาวนานกว่า2ทศวรรษนั่นเองค่ะซึ่ง Microsoft เองเขาก็เชื่อนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพค่ะโดดเด่นแล้วก็โอกาสในการที่จะสร้างอนาคตในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI ค่ะ อย่างเช่นการเปิดศูนย์ Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่อันนี้จะควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะสำหรับคลาวด์แล้วก็ AI รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะด้าน AI ด้วยซึ่งก็ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นแผนงานที่จะต่อยอดพันธกิจของ Microsoft เพื่อช่วยให้องค์กรไทยทั้งรัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยเติบโตร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับประเทศไทยแน่นอนสร้างอาชีพด้วยพี่บอลถูกต้องมีการจ้างงานเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็การค้าการลงทุนเรื่องของคลาวด์เรื่องของ AI นี่สำคัญมากๆเลย Microsoft ย้ำเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนี่แล้วก็มีเรื่องราวของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่ดีที่สุดที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคคือเขาเลือกแล้วล่ะว่าไทยเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องราวของ AI เทคโนโลยีคลาวด์นะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาต่อยอดที่นี่เนี่ยจะแข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ว่าได้เลยทีเดียวอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนที่ครอบคลุมมากที่สุดโครงข่ายมือถืออันนี้ก็ยอดเยี่ยมระบบต่างๆนะฮะโครงสร้างพื้นฐาน 5G แล้วก็โครงข่ายเคเบิลทีวีนะฮะเคเบิลต่างๆเคเบิลระดับประเทศต่างๆใต้น้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบระหว่างประเทศเลยทีเดียวใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะสามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับสถานะไทยในโลกนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ขับเคลื่อนแล้วก็ปฏิบัติการด้านของปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติในระยะที่2อันนี้ก็สอดคล้องเลยเพราะว่าระยะที่2เนี่ยจะอยู่ในช่วงปี67ถึงปี70เนี่ยเขามีระยะแรกระยะที่2ไปเรื่อยๆใช่มั้ยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็อยู่ในระยะที่2โดยภายในปีหน้าค่ะ2568หรือปี2025เนี่ยนะคะ Microsoft เขาพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในเรื่องของ Data Center ในไทยแล้วนะคะและก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ AI ในภูมิภาคอาเซียนนะคะเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยให้แข็งแรงและก็โดดเด่นด้วยซึ่งคนไทยเองเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะคะ
อย่างเต็มที่เลยจากศักยภาพด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคลาวด์และ AI ที่จะมาช่วยสร้างการเติบโตแล้วก็ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะฮะพี่บอลค่ะ Microsoft เนี่ยเขาจะเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยนะพัฒนาคนด้วยใช่ไหมแน่นอนคือในเรื่องของเทคโนโลยีเอาเข้ามาแล้ว คนของเราก็จะได้รับการพัฒนาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาทำงานในส่วนของ Data Center ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละนะคะคือมีการฝึกด้วยมีการสอนมีการเทรนนิ่งด้วยว่าระบบนี้ใช้อย่างไรเอาคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็คนที่มีความเชี่ยวชาญมาโดยตรงเลยตรงนี้สำคัญนะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยคนที่มีความเก่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆก็จะได้มาทำงานกับคนที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนี่คือจุดหนึ่งในการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งของประเทศไทยเราจะได้มาโชว์ของกันแล้วเชื่อว่าจริงๆคนไทยเนี่ยมีความสามารถและมีศักยภาพนะคะและหลายหลายท่านคนเก่งอ่ะออกไปทำงานที่ต่างประเทศแต่ตอนนี้ค่ะมีในส่วนของบริษัทหรือองค์กรที่จะมารองรับคนเก่งๆเหล่านี้แล้วที่จะได้ทำงานในประเทศไทยได้อยู่บ้านของเราและได้พัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะพัฒนาประเทศด้วยนี่แหละฮะคือความร่วมมือครั้งสำคัญนะครับของ Microsoft นะครับประกาศตั้ง Data Center และ AI Center แห่งแรกของไทยนะฮะแล้วก็แน่นอนได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านรัฐบาลของเราเองนะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่ผลักดันและก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อเรื่องราวของดิจิตอลเรื่องราวของเทคโนโลยีและก็เรื่องราวของ AI นั่นเองหลายๆท่านบางบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวค่ะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุใช้ LINE ใช้อะไรกันคล่องแคล่วแล้วนะเล่นโซเชียลเก่งนะมีการเล่นแบบ TikTok อะไรกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเป็นการฝึกเบื้องต้นนะเพราะว่าพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเอ้ยเราละทิ้งไม่ได้เลยเราเพิกเฉยไม่ได้เลยเราต้องก้าวให้ทันจังสังเกตเห็นดูผู้สูงอายุหลายๆท่านก็คล่องนะแล้วก็เชี่ยวชาญบางทีมากกว่าเราอีกนะคุณแม่นุ่นตอนแรกๆก็ใช้ไลน์ไม่เป็นนะใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นส่งดอกไม้ไหมฮะส่งสวัสดีวันจันทร์กันอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้เริ่มพิมพ์คล่องแล้วคือเมื่อก่อนอาจจะส่งแต่สติกเกอร์เพราะว่าพิมพ์ไม่ถนัดตอนนี้เริ่มพิมพ์คล่องแล้วเห็นไหมคนมีอายุยังมีวัฒนการด้านเทคโนโลยีได้เลยอ่ะนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับในส่วนของ Better Future นะฮะเรื่องราวของการต่อยอดนะครับ Ignite Thailand ที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ปักหมุดเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงเรื่องราวของคมนาคมขนส่งด้วยนะสายการบินต่างๆ Aviation Hub เหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาต่อยอดไปเรื่อยๆว่าประเทศไทยของเรานับจากนี้จะก้าวหน้าไปอย่างไรต่อไปใช่แล้วค่ะ